รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสวันนี้เรามีความอร่อยมานำเสนอเป็นความอร่อยแบบไทยๆแต่เสิร์ฟมาหน้าตาอินเตอร์เบอร์กงเบอร์เกอร์ใช่ไหมครับวันนี้มีข้าวเหนียวเหลือพอดีทำเบอร์เกอร์ข้าวเหนียวแทนได้ไหมเฮ้ยแต่เนื้อเราอร่อยแล้วข้าวเหนียวก็อร่อยรับรองคุณชิ้นนี้คุณจุกอยากให้คุณผู้ชมลองเอาสูตรไปทำค่ะเพราะว่าข้าวเหนียวกรอบรวบเลยข้างนอกแล้วข้างในก็นุ่มๆหนึบๆเรียกได้ว่าเป็นการแปรรูปข้าวเหนียวที่มีอยู่ที่บ้านซื้อมาเสร็จแล้วกินไม่หมดก็ลองเอามาทำเมนูนี้ดูนะใช่แล้วล่ะครับเบอร์เกอร์แบบนี้นะครับเนื้ออร่อยๆข้าวเหนียวกรอบๆแบบนี้ลงตัวจริงสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:00 นแบบนี้แหละครับฟู้ดไฟโตเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะผ่านการทำอาหารร่วมกันเล็กๆน้อยๆค่ะใช่แล้วล่ะครับทำร่วมกันเล็กๆน้อยๆโดยที่ไม่หวังผลแพ้ชนะใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าความอร่อยมันสำคัญที่สุดใช่ครับความอร่อยสำหรับคุณผู้ชมสำคัญที่สุดครับวันนี้เรามีความอร่อยมานำเสนอเป็นความอร่อยแบบไทยๆแต่เสิร์ฟมาหน้าตาอินเตอร์ใช่ผมก็จะบอกว่าคุณไทยๆนี่ไม่ใช่แล้วอันนี้แบบอเมริกันเลยนะใช่ไหมแบบเบอร์กงเบอร์เกอร์ใช่ไหมครับวันนี้ใช่แต่ว่าปกติเบอร์เกอร์เนี่ยเขาจะใช้เป็นขนมปังอาจจะเป็นบริโอชหรือจะเป็นอะไรก็ตามที่แบบหลายคนตอนนี้กำลังฮิตอยู่แล้วเราไม่ได้ทำแบบนั้นหรอครับเบอร์เกอร์มีข้าวเหนียวเหลือพอดีทำเบอร์เกอร์ข้าวเหนียวแทนได้ไหมเฮ้ยแต่เนื้อเราอร่อยแล้วข้าวเหนียวก็อร่อยรับรองคุณชิ้นนี้คุณจุกจุกเลยเหรอจุกข้าวเหนียวเฮ้ยเดี๋ยวนี้มุกพราวเนี่ยนะมาดูกันดีกว่าว่าใครจะเป็นคนทำขอชื่อเมนูก่อนนะฮะเบอร์เกอร์ข้าวเหนียวเนื้อเบอร์เกอร์ข้าวเหนียวเนื้ออ่ะมาหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองเหนือฟ้ามีฟ้าเสมออ่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราช่วยๆกันละกันเพราะเมนูนี้ผมก็อยากกินนะครับกับเมนูเบอร์เกอร์ข้าวเหนียวเนื้อครับเมนูในวันนี้ขอเสนอเบอร์เกอร์ข้าวเหนียวเนื้อเบอร์เกอร์เนื้อชิ้นโตที่ห่อสมุนไพรรสชาติจัดจ้านแบบไทยๆที่นำไปจี่จนมีกลิ่นหอมพร้อมประกบด้วยข้าวเหนียววาฟเฟิลที่จี่จนกรอบนอกหนึบในจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรนั้นไปรับชมกันได้เลยครับเอาละครับเบอร์เกอร์ข้าวเหนียวเนื้อขั้นตอนแรกค่ะเชฟคือผมไม่คิดเลยนะฮะว่าข้าวเหนียวเนี่ยถ้าคุณบอกว่าเหลือก็ต้องอยู่ในกระติบคุณเหมือนแบบคุณเตรียมการคุณปั้นเป็นก้อนๆเลยนี่คือพร้อมเลยรอแต่ว่าความพิเศษคือยังไงครับเนี่ยถ้าเป็นข้าวเหนียวจี่ธรรมดาก็ดูทั่วไปดูทั่วไปใส่ข้าวผงถ้าใครโรยเกลือก็เคยทำหลายทีแล้วผมภูมิใจในตัวคุณจริงๆเลยรอบนี้ก็เลยเอาข้าวเหนียวเปล่าๆเลยค่ะข้าวเหนียวเปล่าๆเลยค่ะทากับน้ำมันแล้วก็จี่แต่ว่าเราเป็นในลักษณะที่เป็นวาฟเฟิลเราเห็นคนทำแบบเอาครัวซองมาใส่ครัวเฟิลครัวเฟิลเราก็เลยมีข้าวเหนียวเฟิลเหนียวเฟิลมาเหนียวเฟิลเหรอครับแค่ฟังชื่อเนี่ยก็อยากจะเห็นแล้วล่ะครับว่าเป็นยังไงแน่นอนนะครับเตาของเราร้อนๆแบบนี้นะครับเราต้องการน้ำมันนะครับวันนี้เราเลือกใช้น้ำมันปาล์มตรามรกตนะครับสังเกตง่ายๆฝาสีเขียวแบบนี้นะครับรับรองจะติดใจเราจะเทใส่ตรงนี้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเอาแปรงซิลิโคนทาอีกทีนึงได้ค่ะขอบคุณนะคะอยากให้ข้าวเหนียวกรอบหน่อยเนี่ยนะคะก็จุ่มน้ำมันมากหน่อยก็ทาเข้าไปเลยค่ะเหลือข้างบนนิดนึงจากนั้นเราก็เอาข้าวเหนียวของเรานะคะลงจี่แบบนี้กดเขาลงไปโอ้โหบอกแล้วว่าหนึบหนับนะชิ้นเดียวก็จุกแล้วก็เล็งไฟแล้วก็รอระหว่างรอเราจะมาทำตัวเนื้อเบอร์เกอร์ของเราเนื้อเบอร์เกอร์กันนะครับมาเอาละครับในส่วนของเบอร์เกอร์ของเราวันนี้เป็นเนื้อวัวค่ะถูกไหมครับรสชาติเราต้องการปรุงยังไงผมเห็นสมุนไพรเยอะนะเนี่ยปรุงแบบจัดจ้านแบบไทยๆไงแบบไทยๆเลยนะครับแหม
อยากจะบอกว่าสำหรับเราอ่ะเนื้อวัวติดมันมันเข้ากันได้ดีมากกับโหระพาและพริกแห้งติดเยอะเลยล่ะอันนี้อร่อยอร่อยอยากให้คุณลองครับเราจะใส่เนื้อวัวลงไปก่อนยังไม่ต้องคนเนาะใส่ทุกอย่างลงไปแล้วให้คนทีเดียวใบโหระพานะครับสับเป็นเส้นๆแบบนี้เลยพริกแห้งทำไมเป็นพริกขี้หนูสดไม่ได้เหรอก็ได้แต่พริกขี้หนูแห้งมันจะเผ็ดลึกๆกว่าเผ็ดแบบร้อนๆลึกๆอันนี้ผมชอบมากนะกระเทียมสดกระเทียมสดนะครับจัดหนักจัดเต็มจริงๆครับสำหรับเนื้อเบอร์เกอร์ของเราในวันนี้สมุนไพรเน้นๆเลยเอาละครับหลังจากใส่กระเทียมลงไปแล้วนะครับค่ะนี่เลยครับขาดไม่ได้จริงๆนะครับคุณผู้ชมสำหรับการทำเบอร์เกอร์เนื้อของเรานะฮะแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดตราโกกินะครับบอกได้เลยว่าอันนี้เขามีรสชาติมาอยู่แล้วหอมอร่อยจริงๆนี่นะครับเป็นซองแบบนี้เลยตัดขึ้นมาปุ๊บวันนี้เราทำเนื้อประมาณนี้เนี่ยใช้ครึ่งซองครับเพิ่มเนื้ออีกนิดนึงนะคะให้เขาเกาะกันใส่เกล็ดขนมปังไปนิดหนึ่งวันนี้ใช้เป็นเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิโอเคโอเคไข่ไก่1ฟองนะครับไข่แดงอย่างเดียวจากนั้นก็คือคนให้เข้ากันคลุกเคล้าให้เข้ากันใช่แล้วก็จะใส่เวลากัดทุกคำนะเจอแบบโหระพาหอมๆนะมีพริกแห้งติดซอกฟันนิดนึงเผ็ดแบบแค้นๆใครเอาละครับเราคนผสมจนแบบได้เนื้อประมาณนี้เลยจากนั้นเราจะเอาเจ้าเบอร์เกอร์ของเราเนี่ยนะปั้นเป็นก้อนครับแล้วก็มาจี่ในกระทะกันโอเคเดี๋ยวเราตั้งเตาสักครู่เดียวนะครับช่วงหน้าครับกับเบอร์เกอร์ข้าวเหนียวเนื้อกับขั้นตอนของการทอดเนื้อแฮมเบอร์เกอร์ให้เนื้อออกมาหอมน่าทานจะเป็นอย่างไรนั้นช่วงหน้านะครับได้ที่แล้วก็พลิกสักทีนึงนะครับชั้นยังแบบเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะเอาชั้นนี้ด้านล่างของเราให้เกรียมเลยผมมาบอกเลยว่านี่คือเคล็ดลับเลยนะครับคุณผู้ชมเมื่อกี้เราใส่แป้งประกอบอาหารของโกกิลงไปดูสิครับเขาขึ้นแบบเป็นผิวกรอบๆแบบนี้ใช่แล้วก็มันทำให้ตัวเนื้อของคุณเนี่ยนะคะเกาะกันได้ดีขึ้นใช่นี่คือเคล็ดไม่ลับเลยนะครับให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อื่นประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นๆพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะสำหรับสายหวานมือใหม่หรือมือฉกาจที่เริ่มท้อกับการทำคัพเค้กทานเองที่บ้านเพราะไม่ว่าจะทำยังไงเค้กก็ไม่สวยไม่อร่อยเหมือนอย่างที่คิดวันนี้เราเลยรวบรวม5ข้อควรระวังในการอบคัพเค้กมาฝากค่ะระวังเค้กแห้งร่วนระวังเค้กไม่สุกระวังเค้กหน้าไหม้ระวังเค้กหดหรือล้นพิมพ์ระวังเค้กไม่อร่อยแต่ถ้าใครไม่อยากยุ่งยากวันนี้เราจัดมาให้พิเศษกับฟรุตตามิน่าโกลเด้นคัพเค้กคัพเค้กเนื้อแน่นฉ่ำด้วยเครื่องปรุงที่ได้สัดส่วนและยังคัดสรรผลไม้ที่ได้คุณภาพมาผสมอย่างลงตัวอร่อยแบบไม่ซ้ำใครทั้ง6รสชาติโกลเด้นช็อกโก้โกลเด้นสตรอเบอรี่โกลเด้นบานาน่าวิทวอลนัทโกลเด้นมิกซ์ฟรุตโกลเด้นบลูเบอรี่สตรูเซลโกลเด้นพรุน1กล่องบรรจุ6ชิ้น6รสชาติราคาพิเศษเพียง485บาทแถมจะส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งสักฟู้ด